สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวเกี่ยวกับน้ำดื่มนะครับก็คือน้ำเมาก็คือแม่โขงนะครับที่ดูอยู่ก็หลายปีแล้วที่มาเจอกันนะไอ้กวางตัวนี้นี่ครับดูฝามันครับเป็นเหล้าเก่านะครับเก่าอยู่มาหลายปีครับสมัยปีนู่นเลยฮะคิดดูราคาสมัยก่อนนะครับแค่34 บาทนะครับ34 บาทดูครับไล่เก่าเนี่ยขวดละ300 กว่าบาทแม่คงราคาก็คือโรงงานสุราบางยี่ขันนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับเป็นเหล้าเก่านะครับคิดดูหาซื้อยากยิ่งเก่ายิ่งหอมยิ่งอร่อยนะครับก็ตรวจตาแล้วครับสุราเก่าบรรจุวันที่3เดือน2 2529 29นะครับก็คิดดูนะครับนานขนาดไหนจากราคา34 บาทกลายเป็น300 กว่าบาทเป็นเหล้าที่ร้านนครครับจะเป็นร้านที่เก่าแก่นะครับคือเป็นเหล้าที่ค้างสต็อกครับแต่ว่ายิ่งเขาใช้ไอเดียนะครับเหล้าเก่าแล้วก็หอมอร่อยยิ่งอยู่นานยิ่งอร่อยแต่ว่าผมกินไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับก็แค่รีวิวให้ดูของแท้นะครับยังไม่มีการเปิดฝาด้านบนคงจะเป็นความเก่าแก่นะครับสะสมอยู่เรื่อยๆนะครับก็โอเคนะครับก็อย่าลืมครับโอ้ยมีการรั่วออกมาแล้วก็สามารถซื้อตามตลาดก็หายากหน่อยนะครับวันนี้เล่าเก่านี้ก็อย่าลืมครับกดความถูกใจของผมด้วยครับถูกใจทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebookน้ำยังใสเปียกเลยฮะความซ่าคงจะมีเยอะ